ขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำเชื่อมสำหรับแช่ฝรั่งแช่บ๊วยกันเลยครับน้ำเปล่า 1,500 มิลลิลิตรบ๊วยดอง10ลูกพร้อมน้ำบ๊วย2ทัพพีแล้วก็บี้บ๊วยดองนะครับเวลาต้มเขาจะได้แตกกลิ่นนะครับใส่ลงไปเลยครับน้ำตาลทราย750กรัมแล้วเราก็จะเคี่ยวจนน้ำตาลทรายละลายนะครับเราก็จะต้มให้น้ำเชื่อมของเรานะครับผุดๆประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเดือดพล่านนะครับด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับสัก10นาทีนะครับเพื่อนๆให้เขาเดือดประมาณนี้นะครับเราก็ให้น้ำเชื่อมของเราเดือดครบ10นาทีนะครับขั้นตอนนี้ก่อนปิดแก๊สนะครับให้ใส่สีผสมอาหารลงไปนะครับของเราก็ใช้เป็นสีผสมอาหารสีแอปเปิลนะครับสูตรน้ำนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับปิดแก๊สแล้วก็พักน้ำเชื่อมของเราไว้เลยครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาปอกเปลือกฝรั่งกันเลยครับให้เราเตรียมน้ำเปล่าไว้สักครึ่งกระมังนะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับมะนาว2ซีกนะครับบีบลงไปนะครับเตรียมน้ำไว้เพื่อแช่ฝรั่งที่เราปอกเปลือกเสร็จนะครับเพื่อไม่ให้ผลฝรั่งนั้นดำนะครับขั้นตอนนี้เรามาปอกเปลือกฝรั่งกันเลยครับก็เจาะเอาแกนกลางเขาออกครับวันนี้เราก็ใช้ฝรั่งกิมจูนะครับอยู่ที่1กิโลนะครับเพื่อนๆแล้วก็ปอกเปลือกฝรั่งเลยครับพอเราปอกเปลือกฝรั่งเสร็จนะครับก็ให้เรามาแช่ใส่น้ำเปล่าที่เราบีบมะนาวลงไปนะครับแช่เขาไว้นะครับแล้วเราก็ปอกฝรั่งของเราให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็นำเขาไปแช่น้ำไว้นะครับเพื่อนๆเราก็ปอกเปลือกฝรั่งเสร็จที่ร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนำฝรั่งของเรานะครับที่แช่ในน้ำเปล่านะครับนำเขาไปแช่ในน้ำปูนใสเลยครับเพื่อให้ผลของเขากรอบอร่อยยิ่งขึ้นไปนะครับน้ำปูนใส 1,500 กรัมใส่ฝรั่งเราลงไปเลยครับเราก็จะแช่ฝรั่งไว้ในน้ำปูนใสนะครับ1ชั่วโมงครับเพื่อนๆอีก1ชั่วโมงเจิญครับเราก็แช่ฝรั่งของเรากับน้ำปูนใสครบ1ชั่วโมงครับขั้นตอนนี้ให้นำฝรั่งของเราไปล้างน้ำ1น้ำนะครับก่อนที่จะนำไปแช่กับน้ำเชื่อมของเรานะครับเราก็ล้างฝรั่ง1น้ำครับขั้นตอนนี้นำฝรั่งของเรามาแช่ลงในน้ำเชื่อมบ๊วยกันเลยครับก่อนที่เราจะแช่ฝรั่งนะครับให้เราช้อนเศษบ๊วยออกมาก่อนนะครับเราก็ช้อนเนื้อบ๊วยออกมาหมดนะครับอาจจะมีตะกอนบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขั้นตอนนี้นำฝรั่งของเราลงมาแช่กับน้ำเชื่อมบ๊วยเลยครับถ้าฝรั่งของเราลอยนะครับก็หาอะไรมากดให้ฝรั่งของเราจมลงไปนะครับเราก็จะแช่ฝรั่งของเรานะครับให้อิ่มน้ำบ๊วยนะครับหรือฝรั่งแช่บ๊วยนั่นเองนะครับใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงในการแช่กับน้ำบ๊วยของเรานะครับถ้าฝรั่งของเราลอยนะครับก็หาอะไรมากดให้เขาจมลงไปนะครับก็ใส่เป็นน้ำครับอีก3ชั่วโมงเจอครับเพื่อนๆเราก็แช่ฝรั่งในน้ำเชื่อมบ๊วยนะครับครบ3ชั่วโมงครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับจัดเสิร์ฟเลยครับอื้อหือสีสันสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลยครับขั้นตอนนี้นะครับมาทำพริกเกลือสำหรับกินกับฝรั่งแช่บ๊วยของเราเลยครับน้ำตาลทราย100กรัมเกลือป่น1ช้อนโต๊ะครึ่งพริกสดตำละเอียด3เม็ดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเราคลุกเคล้าพริกเกลือเข้านะครับตามด้วยผงบ๊วย2ช้อนโต๊ะผงบ๊วยก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ
แล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตักแบ่งจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูฝรั่งแช่บ๊วยกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับพริกเกลือรสบ๊วยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนๆดีนะครับสีสันสวยงามนะครับก็ฝรั่งแช่บ๊วยของเรานะครับก็มีรสชาติที่กรอบหวานอร่อยได้รสชาติของกลิ่นบ๊วยเลยนะครับแล้วก็ได้ความกรอบของฝรั่งนะครับจิ้มน้ำจิ้มบ๊วยของเราไปนะครับบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันได้ดีนะครับหากเพื่อนๆจะให้ได้รสชาติที่อร่อยและกรอบยิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อเราแช่ฝรั่งแช่บ๊วยเสร็จนะครับให้เราแช่เย็นไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับหรือแช่เย็นทิ้งไว้นะครับแล้วเอามาหั่นกินนะครับจะได้ความกรอบอร่อยของฝรั่งแช่บ๊วยยิ่งขึ้นไปนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับตัวเองก็ได้นะครับในเมนูฝรั่งแช่บ๊วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานฝรั่งแช่บ๊วยก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้